ภิกษุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตวนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าชราการจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวัยชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตวนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี่เรียกว่ามรณะชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่ครรภ์การบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของขันธ์ทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตวนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพความดับไม่เหลือแห่งชาติย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งภพมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเอง
เป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายภพเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภพทั้งหลาย3อย่างเหล่านี้คือกามภพรูปภพอรูปภพภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภพความก่อขึ้นพร้อมแห่งภพย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปทานความดับไม่เหลือแห่งภพย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปทานมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งภพได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายอุปทานเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายอุปทานทั้งหลาย4อย่างเหล่านี้คือความยึดมั่นในกามความยึดมั่นในความเห็นความยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายและวาจาความยึดมั่นในความเป็นตัวตนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปทานความก่อขึ้นพร้อมแห่งอุปทานย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหาความดับไม่เหลือแห่งอุปทานย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหามรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งอุปทานได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายตัณหาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งตัณหาทั้งหลาย6หมู่เหล่านี้คือความอยากในรูปความอยากในเสียงความอยากในกลิ่นความอยากในรสความอยากในสัมผัสทางกายความอยากในธรรมารมณ์ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าตัณหาความก่อขึ้นพร้อมแห่งตัณหาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งตัณหาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนามรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งตัณหาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบ
ภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาทั้งหลาย6หมู่เหล่านี้คือเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางตาเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางหูเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางจมูกเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้นเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางกายและเวทนาที่เกิดจากสัมผัสทางใจภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาความก่อขึ้นพร้อมแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะความดับไม่เหลือแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งเวทนาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายผัสสะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งผัสสะทั้งหลาย6หมู่เหล่านี้คือสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกสัมผัสทางลิ้นสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าผัสสะความก่อขึ้นพร้อมแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งผัสสะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายสลายตนะเป็นอย่างไรเล่าจักขวายตนะโสตายตนะคานายตนะจิวหายตนะกายายตนะมนายตนะภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสลายตนะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูปมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายนามรูปเป็นอย่างไรเล่าเวทนาสัญญาเจตนา
ผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตะทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหาภูตะทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่านามรูปความก่อขึ้นพร้อมแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณความดับไม่เหลือแห่งนามรูปย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งนามรูปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณทั้งหลาย6หมู่เหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณความก่อขึ้นพร้อมแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขารมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลาย3อย่างเหล่านี้คือกายสังขารความปรุงแต่งทางกายวจีสังขารความปรุงแต่งทางวาจาจิตตสังขารความปรุงแต่งทางใจภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายความก่อขึ้นพร้อมแห่งสังขารย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งอวิชชาความดับไม่เหลือแห่งสังขารย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชชามรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งสังขารได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบการทำการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบภิกษุทั้งหลายในการใดแลอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งเหตุแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้
มารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นปัจจัยว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้นว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิดังนี้บ้างผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะดังนี้บ้างผู้มาถึงพระสัจธรรมนี้แล้วดังนี้บ้างผู้ได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัจธรรมนี้ดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยญาณอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ประกอบแล้วด้วยวิชชาอันเป็นเสขะดังนี้บ้างผู้ถึงซึ่งกระแสแห่งธรรมแล้วดังนี้บ้างผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแรกกิเลสดังนี้บ้างยืนอยู่จรดประตูแห่งอมตะดังนี้บ้างดังนี้และ